สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนก็อยู่กับผมพลม o t ต r ร v a l เวเช่นเคยนะครับในวันนี้ตามสัญญาครับผมได้รับบัตรมอเตอร์เอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาแจกให้กับแฟนๆของม o t ตอร v a l เเรากันครับ ซึ่งการแจกบัตรของ Motor Expo ในครั้งนี้นะครับผมต้องชี้แจงก่อนว่าต้องขอแจกให้กับผู้ที่สะดวกมารับที่ร้านของผมเองเท่านั้นนะครับเพราะว่าบัตรของ Motor Expo จะไม่เหมือนกับบัตรของ Motor Show ที่ใช้สแกน QR Code โ้และส่งให้ได้ Motor Expo เนี่ยคุณจะต้องมารับบัตรตัวจริงเท่านั้นครับ โดยพิกัดร้านของผมนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ทางอินบ็อกซ์อีกทีนึงแต่ระบุคร่าวๆได้ว่าอยู่แถววัดเทพศรินแถวดับเพิงสวนมะลิเราแวกนี้ครับ โอเคก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่สะดวกมารับเองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบอกกติกาครับคือกติกาเนี่ยมันง่ายมากเลยเพราะผมอยากแจกให้ทุกคนที่เป็น FC ของทาง Mo t ต r i v a l เราจริงๆนะครับดังนั้นรบกวนก็แค่แคปหน้าจอในส่วนที่คุณเป็น subscriber ของทางเราแล้วก็ f a c e b o o k แฟนเพจ m o t o r i v a l เราครับว่าคุณเป็นแฟนเพจของเราแล้วด้วยการกดไลค์นะครับแล้วก็ส่งไปที่อินบ็ของเพจ m o t o r i v a l ของเราครับ ถ้าเรียบร้อยนะครับตามกติกาก็เดี๋ยวผมจะแจกบัตรไปให้ท่านละ2ใบด้วยกันนะครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับผมจะแจกในส่วนของตัวแมสนี่ให้ด้วยเลยซึ่งแมสนี่ต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีจํานวนจํากัดครับเพราะจริงๆอ่ะผมเคยเล่นเกมแจกไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่อีก ประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นใครสะดวกมารับบัตรมอเตอร์เอ็กซ์โปเองผมจะแจกแมสให้ไปด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนาะบัตรอะ่ะผมเชื่อว่าพอสําหรับทุกคนที่สะดวกมารับเองอยู่แล้วแต่สําหรับตัวแมสนี่มันมีจํานวนจํากัดน,นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตให้กับคนที่เข้ามารับเองที่ร้านก่อนนะครับถ้าเกิดมันหมดจากโคตาตรงนี้แล้วอะ่ะก็อาจจะได้เพียงแค่ในส่วนของบัตรกะสติกเกอร์ไปเท่านั้นนะครับ และสุดท้ายครับสำหรับบัตรนี้นะครับที่เพื่อนๆจะได้รับไปเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในการเข้างาน Model รอ o ได้ตั้งแต่วันที่2อธันวาไปจนถึงเสร็จสิ้นงานในวันที่12บธันวาครับโดยเวลาเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยแลน,นะครับเวลาเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเข้าได้ตั้งแต่เที่ยงนะครับไปจนถึง4ี่ทุ่มแต่ถ้าเป็นกรณีของวันเสราร์อาทิตย์และวันหยุดราชการจะเข้าได้ตั้งแต่11โมง ไปจนถึง4ี่ทุ่มครับโดยประตูครับจะเปิดให้คุณเข้าได้ถึงเวลา3ามทุ่มเท่านั้นนะครับสรุปไม่ง่ายคือบัตรใช้ได้ตั้งแต่วันที่2จนถึงสิ้นสุดงานวันที่12ครับและต้องไปถึงก่อน3ามทุ่มและในส่วนของตัวบัตรนี้นะครับก็คือใช้ได้1คนนะครับต่อการเข้างาน1วันเพราะว่าถ้าสมมติคุณเดินออกมาเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีสแตป์ให้ที่แขนอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถเดินกลับเข้าไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดข้ามวันแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวขอโทษเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยไม่สามารถส่งบัตรทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนได้จริงๆเพราะว่ามันเยอะมากๆแลกอย่างก็คือช่วงเนี้ยครับทางทีมงานเรางานก็กลับมาล้นกันอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็สุดท้ายนี้ถ้าใครพร้อมทำตามกติกาเข้ามารับ ได้เลยครับผมและแน่นอนว่าคุณจะได้แมสไปด้วยแต่ก็อย่างที่บอกครับจะให้เฉพาะกับคนแรกๆที่เข้ามาก่อนแล้วกันนะครับถ้าหมดแล้วอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงและสุดท้ายในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ารถ ใหม่ๆใ,ในงาน m o เตอร์เอ็กเนี่ยก็น่าจะมีมาเยอะกันอีกพอสมควรเลยครับเพราะเราจะได้เข้าไปทำข่าวในวัน Press Day ก่อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ